สำหรับผมมันตื่นตาตื่นใจนะในการชมนมเสื้อแดงนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่คนจนคนคนเสื้อแดงก็แน่นอนนะจนกว่าลากยากกว่าเนี่ยมันสามารถยึดกลุ่มสื่ออยู่ในมือได้แม้ว่าจะเป็นสื่อทางเลือกคือสื่อใหญ่ก็ไม่เอาด้วยกับเสื้อแดงใช่ไหมครับตั้งกล้องอยู่ตรงข้างเสื้อแดงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่พูดถึงว่ามันเห็น พลังของสื่อวิทยุช,ชนช,ชนแล้วก็ทีวีเสื้อแดงทีวีดาวเทียมที่มันถ่ายทอดเนี่ยคือแน่นอนเสื้อเหลืองก็ทํามาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าการที่เสื้อแดงมันสามารถยึดกลุ่มสื่อที่ไม่ใช่สื่อหลักของประเทศได้น,นะครับมันมันเห็นเลยละ่ะว่าพลังของสื่อที่มาจากประชาชนมันเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วคือพูดง่ายมันเพียงไม่กี่ปีจากการที่อยงตอนนั้นเนี่ยเราเห็นข้อมูลไงว่า ช่วงแรกที่เขาเรียกว่า penetration ของอินเทอร์เนต็ตอะว่าประชาชนมันมีสื่ออยู่ในมือแค่ไหนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไฮเทคขนาดนี้แต่มันก็เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชนเนี่ยเพราะว่าไอวิทยุเล็กเนี่ยที่ซื้อกันในราคาช่วงนั้น30บาท40บาท50บาทที่คลองถมอะมันฟัง FM ได้โทรศัพท์มือถือยุคแรกเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่ตัวที่ขายดีพวกซัมซุงฮีโร่พวกอะไรเนี่ยมัน มันเข้าใจว่าไอ้โทรศัพท์จีนโทรศัพท์อะไรพวกนั้นมันจะฟังวิทยุได้นะแต่เป็น FM นะั้นะไม่ใช่ AM นะแต่มันก็จะมี AM อยู่ในในชุมชน,นมันก็กำเนิดไอ้นักการเมืองที่มาจากเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยุคแรกนะเป็น DJ เป็นอะไรนะในหมู่เสื้อแดงนี่ขนาดสมัยนั้นยังไม่มี YouTube ที่ทรงพลังยังไม่มีย<น>ูทูบเบอร์ยังไม่มีนะยังไม่มีอินฟะลูเอนเซอร์นะเสื้อแดงเนี่ยผมคิดว่ามัน มันเห็นพลังของสื่อจริงๆตอนนั้นน่ะมันเห็นพลังที่ที่ชัดขึ้นแม้ว่าสื่อหลักจะไม่เอาด้วยมันเห็นจริงๆสื่อที่เกิดใหม่อืมมันคือมันต่อเนื่องมาจากเสื้อเหลืองคือหมายความว่าภายในไม่กี่ปีเสื้อแดงมันสามารถที่จะมีมีสัดส่วนของการมีสื่อ,อมากขึืนแล้วถ้าดูหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยในโลกอย่างโลกโลกอ่บันเทิงอย่างเงี้ยเพลงของคนอีสานเองเนี่ยมันร้อยล้าน ร้อยล้านวิวนี่ไม่ยากเลยนะครับแต่มันไม่รู้ไหมมันไม่เคยถูกให้ค่าเลยเนี่ยร้อยล้านวิวเนี่อ่าก็ไม่เป็นไรไงไม่ให้ค่าในสื่อกระแสหลักมึงรู้จักมอนแคนแก่นคูนไหมล่ะคือแบบมันคแบบมันไม่เคยถูกโบงัในตลาดที่สถานีหมอชิดอย่างเงี้ยในตลาดคนชั้นกลางอย่างอย่างพวกเราเราเนี่ยแทบจะไม่รับรู้เลยแต่ว่าร้อยล้านวิวตลอดพวกนี้ร้อยล้านวิวตลอดแล้วก็ทารายได้ลอยเลี้ยงคนจํานวนมาก ไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนมากแต่ว่าก็โอเคสําหรับเรามันเกิดก่อนการนะคือถ้าเกิดมันสถานการณ์อตอนนั้นมันมีมือถือมี Youtube มีอะไรแบบเนี้ยนะครับคงไม่เป็นอย่างนี้แล้วคงไม่คงไม่จบแบบนั้นง่ายๆ